นี้บอกกับคนทุกวัยการงานสร้างจริงๆนะครับสำหรับชวนชมต้นนี้เป็นสายพันธุ์ไทยโซโฟนะครับถ้าพระสมเด็จคือสุดยอดตลอดการของวงการพระเครื่องสุดยอดของวงการชวนชมก็ต้องยกให้สายพันธุ์นี้แหละครับเพชรบ้านนาเพชรบ้านนาจัดเป็นไทยโซโฟสายพันธุ์หนึ่งเป็นราชาของชวนชมทั้งมวลเพราะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นไม้โตช้าแต่พอโตไปแล้วฟอร์มทรงจะเข้าที่กิ่งไม่ยืดยาวต้นใหญ่ผิวย่นเหมือนหนังช้างและมีดอกที่สวยงามดอกสีชมพูเล็กๆเกสรโผล่พ้นกรวยดอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชวนชมสายพันธุ์นี้ความที่เพชรบ้านนาแตกกิ่งเยอะมากทำให้ดอกดกไปด้วยเช่นต้นนี้ซึ่งเป็นเพชรบ้านนาที่มาจากสายจูโดและอยู่ที่สวนของคุณตู่หนองจอกเด่นของเขาเลยเนี่ยก็คือดอกของเขาในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาวนี่นะครับดอกของเขาโอ้โหออกดอกดกมากครับดูสิครับดอกเล็กๆสีขาวอมชมพูโอ้โหสวยตะการตาจริงๆครับเห็นแล้วนี่สดชื่นตามากเลยรำต้นของเขาเนี่ยโอ้โหก็ใหญ่มากนะครับสำหรับชวนชมต้นนี้เรียกได้ว่าใหญ่ประมาณสักโอ้โหขาได้นะฮะเดี๋ยวไงผมจะลองจับให้ท่านดูนะครับท่านจะได้รู้ว่าโอ้โหนี่มันใหญ่จริงๆนะครับมือสองข้างเนี่ยครับที่ผมโอบรอบเขาเนี่ยครับไม่รอบนะครับเนี่ยครับอันนี้ข้างหลังนี่รอบนะฮะแต่ข้างหน้านี่ไม่รอบก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยครับโอ้โหใหญ่มากครับกิ่งของเขาเนี่ยแตกเยอะด้วยนะครับนั่นจึงทำให้ยิ่งมีกิ่งมากเท่าไรเนี่ยนะครับส่วนชมก็จะดกมากขึ้นนะครับตามปริมาณกิ่งที่มีเป็นจำนวนมากการที่กิ่งจะมากเนี่ย
ก็เป็นที่สายพันธุ์ของชวนชมด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการเลี้ยงดูโดยเฉพาะเทคนิคในเรื่องของการตัดคดเพื่อที่จะให้ชวนชมเนี่ยแตกกิ่งเพิ่มขึ้นมาแต่การตัดคดการตัดกิ่งชวนชมเนี่ยก็ต้องเลือกสายพันธุ์ด้วยนะครับเป็นบางสายพันธุ์ที่ควรที่จะตัดแต่งกิ่งหรือตัดคดซึ่งวิธีการตัดคดเนี่ยในทีวีชวนชมเองก็นำเสนอไปแล้วนะครับท่านสามารถที่จะติดตามรับชมได้ครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเราเรื่อยมาหลายท่านก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามเราด้วยซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยครับแล้วเราก็จะนำสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอแก่ท่านตลอดไป